ส่วนมงคลใต้นี่คือกลุ่มมงคลแสงใช่ไหมวันนี้มาตรวจมงคลแสงมาให้คะแนนแม่มาให้คะแนนแปลงอินซีเด่นตัวนี้เนี่ยเจ้าของสวนบอกว่าใช้ตัวอินซีมีหน่อไม้ด้วยนะหยกกล้วยหยกกล้วยคือใช้แกนกลางกล้วยผลิตภัณฑ์ก็มีนะคะอันนี้น่าจะเป็นทั้งหมดเลยครับเป็นหลายชุดไม่ได้ตานจากออยธรรมชาติมีทั้งผลไม้แล้วก็สินค้าแปรรูปใช่ครับเครือข่ายใหญ่นี่คือเครือข่ายใหญ่คนแขกคนแขกกับคนนอกเป็นก็จะมีเฉพาะกลุ่มนี้แล้วก็จะมีของโซนของนาวังอำเภอเมืองได้ค่ะอำเภอเมืองแล้วก็ในส่วนจังหวัดเรามีสมาชิกกี่คนส่วนจังหวัดสมาชิกรองมากกว่าประมาณ30จะอันสิบที่ได้รับรองแล้วก็ประมาณมีครับระยะปรับนี้ก็ประมาณ10กว่านะคะ10กว่าแล้วก็ระยะปรับเปลี่ยนในเรื่องของโรงเรือนอะไรเงี้ยการอบรมการศึกษาดูงานการให้ความรู้แล้วก็เกษตรจังหวัดก็จะมาให้เป็นที่เลี้ยงเราคะแนนสวนออยสวนโอเคอยู่แต่ว่ามันจะต่างกับตรงที่เป็นเครือข่ายถ้าเราเครือข่ายเราแน่นเราจะมีโอกาสในการสำเร็จระดับเพชรสวัสดีค่ะโอเคคนชอบกินหน่อไม้อันนี้คืออันนี้ก็เป็นเครือข่ายนี้ก็เหมือนเพิ่งได้ของแบรนด์นี้ระยะปรับเปลี่ยนเหมือนกันเลยบางทีอยากเป็นเรียกว่าศูนย์แม่แล้วก็จะมีศูนย์เครือข่ายอยู่รอบๆบนนี้ซึ่งห่างจากนี้ไปประมาณสักไม่กี่กิโลอันนี้คือได้รับรองทั้งหมดแล้วเนาะอยู่ในระยะปรับเปลี่ยนค่ะ GAP ด้วยใช่ไหมใช่ครับมี GAP คนในระยะปรับเปลี่ยน GAP ที่จะปรับเปลี่ยนเป็นอินซีเป็นออร์แกนิกตัวแรมกับแก้วมังกรอันนี้ก็จะเป็นการแปรรูปจากไม้ไผ่นะครับเมื่อกี้เราเพิ่งพิจารณาแปลงไหนไปไม่รู้ฮะพี่ออสเพิ่งส่งแปลงไหนเพิ่งเราพิจารณาไปเมื่อกี้นะน่าจะของคนนี้มั้งเนี่ยใช่ไหมที่เก็บที่เราเพิ่งพิจารณาไปเป็นแฮนด์เมดทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นในอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นของผลิตภัณฑ์จากศูนย์เครือข่ายจากนาวังศูนย์ป่าน้ำเป็นศูนย์ศึกษาดูงานและก็ศูนย์ตรวจสอบในเรื่องปัญญาเศรษฐกิจของอันนี้ระดับเกรดระดับเพชรก็เป็นลูกศิษย์ของอร่อยจริงอร่อยได้รูปเพชรอ๋ออันนี้ศูนย์น้ำเพชรนะคะเป็นเครือข่ายเราอ๋อศูนย์น้ำเพชรอ๋อระดับเพชรเลยระดับเพชรค่ะแล้วก็สองจริงนะคะที่นี่ด้วยที่นี่แล้วก็คือเป็นเรียกรให้กับศูนย์ที่นี่ใช้โอ่งนึงมันจะขาวไหมพี่จอนอย่างจากอันนี้จากมะนาวจากมะนาวในสวนอ๋อนี่แกก็ทำเองค่ะอันนี้เป็นของเพชรค่ะนี่ก็เป็นศูนย์เครือข่ายที่ได้นี่หัวใจอินทรีย์อันนี้ทานกาแฟหรือเครื่องดื่มแบบไหนคะกาแฟครับจะได้ทุกอย่างถ้าเป็นเรื่องนี้ก็ขาวค่ะอาจารย์ข้าวขาวกันของโซนระวังเป็นศูนย์เครือข่ายมีไอเดียดีมันต้องเอาไปให้บางๆก่อนนะขอบบางๆมันจะน่าใช้ยูซีรีนขอบบางๆอืมเนาะกับเห็ดขอบบางๆอันนี้ก็จะเป็นเวลากินมันจะได้แบบอ้อยอีจีซึ่งแปลงนี้ก็ปลูกแล้วก็เป็นเครือข่ายแต่สีนี่สวยนะหอมด้วยนะคะเวลาเราทานเราก็จะได้กลิ่นของไม้ไผ่ด้วยใช่เป็นแสงจากสีน้ำตาลจากสีเหลืองนี่ผลิตภัณฑ์ของแกมีหลายเจ้าเนาะน้ำยาอเนกประสงค์เจ้าของสีน้ำตาลอันนี้ล้างรถเช็ดกระจกล้างอ้อล้างจานล้างรถล้างจานอเนกประสงค์จริงที่คือแปรรูปมาจากอ้อยก่อนขั้นตอนในการทำก็คืออันนี้เมื่อเช้าล้างหน้าแล้วนุ่มมากเลยค่ะใช่ไหมทำจากอันนี้ทำจากมะขามน้ำผึ้งใช่ไหมใช่ใช่ไหมอันนี้ใช้แล้วค่ะเมื่อเช้าไอ้นิ่มแล้วก็จะรู้สึกมันสะอาดใช่ไหมคะอันนี้จากมะขามใช่ไหมคะมะขามกับน้ำผึ้งเนาะอ๋อนี่จะนี่หน้าเรามาทำเป็นนี่เป็นจากบอกหน้าค่ะอันนี้สบู่อาบน้ำสุดว่าหางครีมอาบน้ำดมดูได้ไหมดมดูได้ค่ะอันนี้คือพอเป็นน้ำแล้วได้เป็นตัวผมหอมอันนี้ก็ดมดูได้นะ
เปิดเลยอ๋อแบบนี้อันนี้กลิ่นเหมือนสไลด์กลิ่นเหมือนสไลด์เลยเนี่ยกลิ่นเหมือนสไลด์เลยอันนี้ใช้ดีค่ะเพราะหนูก็ใช้อยู่เสียงทำขายเองใช้เองสอนเองแล้วอันนี้แบบทำยังไงถึงมันไม่มีอะไรนะฟองอากาศข้างในเราต้องไปมันก็อยู่ที่เทคนิคมันใช่ไหมทำยากตรงที่ไม่ให้มีมันไม่เป็นฟองอากาศนุ่มๆอื้อหอมดีหอมดีมากเลยน้ำพึ่งนี่โอเคมากเลยกินเหมือนอันนั้นเลยกินมันหอมแบบเมื่อเช้าไอ้ค่อยอาบน้ำไปแล้วก็ฟอกไปเสร็จแล้วพอล้างตัวเสร็จแล้วก็ล้างหน้านิ่มใช่ไหมฟองไม่เยอะสีก็คือสีตอนนี้เราก็คือกำลังจะค่อยๆปรับให้เป็นไงครับพอให้เดี๋ยวไปให้คะแนนดูก็คือขายแน่นใช่เขามีทีมที่บอกไปถ้าเกิดดูอย่างนี้พอเราตอนที่พรีเซนต์น้องมันไม่ได้เอาข้อมูลนี้ไปเราก็จะมองไม่เห็นใช่เพราะว่าเราบอกว่ามีเราบอกอยู่ว่าให้ใช่ครับตอนพรีเซนต์ไม่มีใครถ่ายเบอร์ถ่ายเยอะมากเราตั้งใจที่ว่าเป็นหัวใจอินซีแล้วเรามารวมตัวกันนานมากแล้วครับรวมกันมานานหรือยังคะนานแล้วครับตอนนี้ของเอาไปขายที่ไหนบ้างตอนนี้1คือส่งโรงพยาบาล2เราทำ MOU ตอนนี้เราจะส่งผลไม้ในโกโลตัสแล้วก็แมคโครเอาโรงพยาบาลนี่คือเขาต้องการคือเราส่งให้เพียงพอกับความต้องการเขาใช่ครับใช่พอไหมพออ๋อแสดงว่าแบ่งแสดงว่าโรงพยาบาลอันนั้นนะก็จะร่วมกันทั้งอำเภอเมืองศรีบุญเรืองและก็นากลางค่ะนี่เจ้าของแปลงนะคะนี่เจ้าของแปลงนี่ก็เป็นเดี๋ยวจะในผู้ร่วมส่งสินค้านะคะก็จะเป็นทั้งอำเภอเมืองอำเภอศรีบุญเรืองค่ะหลายภายนอกด้วยค่ะอันนี้คือส่วนหนึ่งเพราะว่าวันนี้มันมีงานชนกันสองที่อันนี้มาส่วนเดียวปกติแล้วถ้าตอนผู้ตรวจมานี่เยอะมากอันนี้ก็คือจะเป็นใส่หลักอ้อยอินทรีย์ก่อนที่จะเป็นผงจะเป็นตัวนี้ก่อนพอจากน้ำอ้อยสดผ่านกระบวนการความร้อนผ่านกระบวนการเคี่ยวจะเป็นตัวนี้ก่อนแล้วถึงขั้นตอนสุดท้ายคือจะเป็นผงเหมาะสำหรับพวกเป็นเบาหวานอ้าวผงนี่คือไปอันนั้นยังไงเคี่ยวเหรอคะก็เคี่ยวด้วยวิธีโบราณนะครับซึ่งอาจจะเป็นภูมิปัญญาของทางเรานิดนึงว่าเราทำยังไงก็ได้จากน้ำออกมาเป็นผงแห้งๆได้มันก็ต้องใช้เวลาซึ่งก็ค่อนข้างมีกระบวนการของมันแต่ผมพูดได้เลยว่าไม่ผ่านเคมีใดๆทั้งสิ้นซึ่งไม่เหมือนน้ำตาลโรงงานน้ำตาลโรงงานผ่านการฟอกเสียงหวานจากธรรมชาติเลยจากธรรมชาติครับแต่ธรรมชาติอันนี้เป็นจมูกข้าวงาดำอันนี้ก็เป็นชงดื่มได้ชงดื่มได้สำหรับคนที่ไม่ชอบหวานก็ทานด้วยตัวนี้เพียวๆแต่ถ้าคนชอบผสมน้ำตาลนิดนึงก็เหมาะคู่กันเลยได้เลยครับเหมาะซึ่งตัวจะเหมาะแสดงว่าเอาข้าวงอกไปทำใช่ครับจมูกข้าวงอกเวลาเราสีเอาเมล็ดไปทาแล้วก็เหลือจมูกข้าวอันนี้ก็จะเป็นคุณแม่เหรียญซึ่งได้รับรางวัลคนดีของแผ่นดินเดี๋ยวเราต้องไปให้คะแนนอันนี้เป็นตัวเทคโนโลยีนะคะที่เชิญคณะกรรมการด้วยนะเมื่อกี้น่าจะมีคนขายมาเยอะเหมือนกันนะคะทีมกลุ่มเขาเดี๋ยวเราขอตามมาเทียร์สามนิดนึงเดี๋ยวมันเป็นแต่จะได้พบกับเจ้าของแปลงเมทัลไรเซียมนะคะชีวพันธุ์ที่เขาใช้